พูดคุยกันกับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ซึ่งตอนนี้คุณสมชัยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณสมชัยค่ะอาจารย์ครับครับคุณตาคุณกวางครับสวัสดีครับเห็นอาจารย์ที่โพสต์ไว้นะคะอย่างเรื่องของเวลานอกราชการเรื่องของการใช้รถประจำตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยดิฉันว่าพลเอกประยุทธ์กับทีมงานท่านน่าจะต้องระวังเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเนี่ยคนที่มาร่วมงานมีการแจกน้ำดงน้ำดื่มมันมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังและมันสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายเลือกตั้งบ้างคะคือเอาจากประสบการณ์ของการทำงานเป็นกรรมการการเลือกตั้งนะครับค่ะเราเคยมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าถ้ามีการจัดปราศรัยหาเสียงในช่วงเลือกตั้งเนี่ยการจัดเลี้ยงคนที่มาฟังเนี่ยทำไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มก็ตามนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเป็นแนวปฏิบัติที่ต้องพึงระมัดระวังไว้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเทียบเคียงเหมือนกับการให้ผลประโยชน์นะเพื่อจูงใจในการที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งถามว่าตอนนี้ยังไม่เข้ายังไม่มีกฤษฎีกาประกาศที่เป็นการเลือกตั้งหรือยังไม่มีการยุบสภาก็จริงนะแต่ว่ามันก็อยู่ในขอบเขตของ180วันก่อนที่สภาจะครบอายุใช่ไหมครับซึ่งกกต.ก็เคยประกาศแล้วนะครับว่าก็ต้องพึงระมัดระวังอะเรื่องพวกนี้ตอนนี้ของกรณีของการใช้สถานที่ที่ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่หนึ่งก็คือว่าถ้ามีต้นทุนค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับจะเป็นค่าเช่าหอประชุมนะครับอาจจะเป็นล้านบาทนะผมคิดว่าเป็นล้านเนี่ยก็ต้องบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองนะครับคือพรรคการเมืองหนึ่งพรรคเนี่ยเวลาเลือกตั้งเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายสองส่วนส่วนหนึ่งคือผู้สมัครเขตโดยอดีตก็ประมาณล้านห้านะครับแล้วก็โดยพรรคเนี่ยก็โดยอดีตก็จะประมาณสัก35ล้านเพราะนั้นถ้าหากว่าวันนี้ใช้ไปสัก2ล้านเนี่ยก็คงจะต้องบันทึกไปด้วยนะฮะแล้วก็ต้องรายงานเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงด้วยนะครับนี่คืออย่างที่1อย่างที่2ก็คือว่าการให้ใช้ดังกล่าวเนี่ยก็ต้องตรวจสอบนิดนึงว่าเป็นการเอื้อประโยชน์หรือว่าให้ประโยชน์เป็นการพิเศษหรือไม่แต่อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองนะว่าค่าใช้จ่ายอาจจะถูกลงกว่าปกติหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ถูกลงมากนะครับก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับแต่ถ้ากรณีที่มันมีการถูกลงมากเป็นพิเศษเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องของการที่จะฝ่ายการเมืองเนี่ยไปอาจจะใช้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปเรียกรับประโยชน์เกินกว่า 3,000 บาทอย่างที่พรรคเพื่อไทยก็ตั้งข้อสังเกตเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้อีกนะครับตอนนี้ในแง่ของคนมาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่ว่ามีรถรับส่งไหมนะหรือมีการจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางมาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จบไม่มีปัญหานะฮะแต่ถ้าเป็นรถรับส่งเนี่ยหรือมีการจ่ายค่ายานพาหนะมาเนี่ยเสี่ยงไหมคะก็ต้องพิจารณาก่อนมันเป็นการประชุมสมาชิกพรรคทุกคนเป็นสมาชิกพรรคมีการเซ็นชื่อนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปมาฟังการปราศรัยเห็นว่าคุณประยุทธ์เขาจะมีทอล์คโชว์เนี่ยก็คือคงจะเหมือนกับการปราศรัยเนี่ยถ้าเป็นเหมือนประชาชนทั่วไปมาแล้วก็ทุกคนก็ได้เงินด้วยหรือคนมาเนี่ยไปเกณฑ์ชาวบ้านมาแล้วชาวบ้านก็ไม่ได้เป็นสมาชิกนะอันนั้นผิดเลยนะถ้าไปเกณฑ์ชาวบ้านมาแล้วก็ขนงานมาเป็นรถบัสนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคนะตรวจสอบแล้วไม่ได้เป็นนะครับไม่ได้เซ็นชื่อรับเงินอยู่ดีก็แจกเงินสดไปเนี่ยผิดแน่นอนครับแล้วถ้าเขามาเขานั่งรถบัสกันมาหลายคันแต่มาสมัครสมาชิกพรรควันนี้แหละครับทำได้เสร็จปุ๊บก็เข้าฟังเลยว่าถือว่าเป็นสมาชิกก็ได้ไม่มีปัญหาถูกไหมทำได้ครับทำได้นะฮะแต่ตอนนี้ก็ต้องดูว่าใครออกตังค์ให้หรือเปล่าหรืออย่างบางคนที่แบบเป็นประชาชนทั่วไปเลยนะเห็นข่าวว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวนั่งรถไปเลยเหมือนเป็น FC ของพลเอกประยุทธ์นั่งรถไปฟังแล้วมีการแจกน้ำดื่มขวดนึงดื่มน้ำหนึ่งขวดอย่างเงี้ยจริงจริงก็มันก็ไม่น่าจะเข้มงวดขนาดนั้นนะแต่กกต.ก็เคยของหอประชุมใช่ใช่นะแต่ว่ากกต.ชุดผมอ่ะแต่ชุดนี้ไม่ทราบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะชุดผมก็เคยตั้งแนวปฏิบัติว่าน้ำดื่มขวดหนึ่งก็แจกไปได้คือมันตาสับปะรดจริงๆอ่ะนะคือตอนนี้คนก็จับตาดูนะคะใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระมัดระวังว่าการจัดยานพาหนะก็ดีการจ่ายค่าเดินทางก็ดีนะครับการแจกอาหารนะครับคอฟฟี่เบรกต่างๆนะฮะเพราะปกติเวลาเราไปประชุมตามห้องประชุมที่เป็นอย่างศูนย์ประชุมต่างๆเนี่ยหรือทางโรงแรมต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็บอกเขาไม่คิดค่าห้องประชุมใช่ไหมแต่เขาคิดค่าคอฟฟี่เบรกแทนใช่ไหมหรือจัดลิสต์ตอนเที่ยงแทนเนี้ยนะอย่างเงี้ยจะไม่ได้เพราะมันเป็นการตีเป็นมูลค่าเงินแล้วก็สามารถจูงใจให้คนที่จะเลือกพรรคการเมืองพรรคนี้ได้ก็เตือนไว้แหละครับเพราะว่า
อันนี้เราก็เอาจากประสบการณ์ของการเป็นกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมาเล่าให้ฟังคือถ้าไม่พูดเลยเนี่ยก็เดี๋ยวกลายเป็นว่าภายหลังพอไปทำเสร็จถูกร้องก็จะมีคนไปร้องพอมีคนไปร้องเสร็จเนี่ยมันก็ขอให้เกิดความลำบากใจต่อกรรมการการเลือกตั้งเองว่าจะวินิจฉัยอย่างไรอย่างไรนะครับคือพูดไว้ก่อนคือเป็นการเตือนไว้ก่อนจะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนถูกไหมคะใช่ใช่แล้วก็กกต.ก็ต้องส่งคนไปดูนะอย่างนี้ทุกครั้งทุกพักเลยถูกไหมครับเวลาเขามีการระดมทุนมีการจัดเลี้ยงกันซึ่งทุกพักก็ทำกันหมดอยู่แล้วก็จะต้องมีกกต.ถูกส่งไปสังเกตการแล้วเวลาแต่ละพักเขาจัดการปราศัยนี่เขาก็แจกน้ำดื่มแจกข้าวไม่ได้ใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีครับโอ้คนฟังหิวน้ำนี่ต้องพกไปเองแล้วอย่างเรื่องไลฟ์สดล่ะคะไลฟ์สดในเพจไทยคู่ฟ้าอย่างเงี้ยในเพจไทยคู่ฟ้านะไทยคู่ฟ้าเหรอเฮ้ยไม่ได้สิแล้วฮะไม่มีนะฮะไม่ได้นะครับรู้สึกไทยคู่ฟ้าจะไม่มีการเห็นว่าล่าสุดอ่ะทางทีมงานเหมือนสั่งหยุดไปก็เลยเข้าใจว่าอาจจะแบบเสี่ยงถูกไหมคะถ้าเป็นเพจส่วนตัวไม่ได้เลยเนาะอันนี้โอ้เก่งคือควรหยุดฮะแม้ไปใช้ของทรัพยากรของหลวงได้อย่างไรผมถึงเตือนไงครับว่าในฐานะที่ท่านเป็นนายกรีเนี่ยบางครั้งบางเรื่องเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกันอย่างสูงต่อไปนอกสถานที่ใช่ไหมฮะต้องมีรถตำรวจนำเพื่อที่จะทำให้อำนวยความสะดวกก็ดีรักษาความปลอดภัยก็ดีถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยคงไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าดิ่งไปศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคประกอบการเปิดตัวให้ยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็เท่ากับว่าใช้ทรัพยากรของหลวงแหละเพราะนั้นผมเลยบอกว่าแม้กระทั่งรถเนี่ยให้เมียขับไปเถอะนะอะไรไม่ให้คนใกล้ชิดขับไปดีกว่านะครับคืออย่าใช้รถหลวงเลยนะครับน้ำมันหลวงอย่าไปใช้นะครับหรือแม้กระทั่งเส้นทางการจราจรเนี่ยถ้าจะออกจากทำเนียบก็ออกให้นอกเวลาราชการดีที่สุดอย่าไปออกก่อนถามว่าเอาเวลาราชการไปใช้อีกใช่ไหมครับแล้วก็เวลาไปก็เดินทางปกติอ่ะจะขึ้นรถไฟใต้ดินยิ่งเท่ใหญ่นะนะลองไปเบียดกับชาวบ้านดูแต่อย่าไปประเภทว่าไปกันหนึ่งตู้อย่างนี้ไม่ได้นะก็ต้องไปเบียดกับชาวบ้านโอ้ทีมงานก็ต้องมาเยอะอีกอย่าเลยช่วงเวลานั้น rush hourหรือแม้กระทั่งคนขับรถอ่ะจะเป็นคนที่อยู่ในราชการก็ไม่ได้นะถูกไหมคะเพราะถือว่าไปใช้งานนอกราชการคือปกติใช้ได้ฮะจ่ายพิเศษไปก็ได้เป็นเวลานอกราชการหลังห้าโมงแล้วปกติใช้ได้นะครับก็มีคนขับรถของทางราชการซึ่งจะดูความสะดวกให้ได้แต่เผอิญคราวนี้เนี่ยมันเป็นการที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการที่จะไปเอื้อประโยชน์ทางการเมืองผมก็เลยแนะนำว่าอย่าใช้เลยทุกอย่างไม่ฉะนั้นจะเป็นประเด็นให้คนร้องได้แต่ถ้าอาจารย์น้องขับให้ก็เท่เหมือนกันนะคะทีนี้ถามเรื่องป้ายหาเสียงหน่อยค่ะตอนนี้เราเริ่มเห็นเยอะแล้วสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้สามารถติดตั้งป้ายหาเสียงได้แล้วหรือยังคะได้ครับแต่จะต้องเป็นไปตามขนาดจำนวนและก็สถานที่ที่กกต.กำหนดอย่างเช่นขนาดเนี่ยก็คือถ้าเป็นป้ายขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้นะก็จะประมาณสัก 1.2 เมตรคูณ 2.4 เมตรโดยประมาณนะฮะคือป้ายหาเสียงทั่วไปอ่ะไม่อัดแผ่นหนึ่งเล็กกว่านั้นไม่เป็นปัญหานะครับแล้วก็ทุกป้ายเนี่ยข้างใต้ป้ายจะต้องมีตัวอักษรนะครับที่บอกถึงนะผู้ผลิตจำนวนการผลิตวันที่ผลิตนะครับเนี่ยให้เห็นนะครับแล้วก็จำนวนดังกล่าวเนี่ยทั้งหมดจะต้องไม่เกินกว่า2เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของเขตนั้นๆถ้าเป็นป้ายผู้สมัครบุคคลนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้ารทสช.จะขึ้นป้ายที่มีรูปท่านนายกก็ไม่มีปัญหาแล้วถ้าสมัครสมาชิกวันนี้ครับถ้าถึงเวลาไปเปลี่ยนใจเฮ้ยไม่สมัครอีกไม่ได้นะครับนะฮะเข้าใจว่าคงต้องบังคับให้สมัครแล้วล่ะครับนี่เซ็นเอกสารอย่างเป็นทางการครับครับดังนั้นถึงจะลงป้ายได้ค่าสมาชิกให้ก็ไม่ได้นะครับอะไรนะคะคนอื่นจ่ายตังค่าสมาชิกให้อย่างท่านก็ไม่ได้นะครับต้องหยิบตังจากกระเป๋าจ่ายเองโอ้อาจารย์แล้วใบสมัครต้องออกมาแบบเผยแพร่ผ่านสื่อด้วยไหมคะต้องพับลิงก์ไหมคะมีหรือไม่มีก็ได้ครับอ๋อแต่คิดว่าเซ็นแล้วสมัครแล้วถึงขึ้นรูปได้ถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับถ้ากกต.เรียกตรวจสอบถึงค่อยโชว์ใช่ไหมอย่างประเด็นของคุณอุ้งอิงล่ะคะป้ายของเพื่อไทยที่หาเสียงเขียนคุณเลืองไกรไปร้องบอกว่าเอ๊ะคุณอุ้งอิงอ่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไม่ได้มีภาพของหัวหน้าพรรคอันนี้เข้าข่ายอะไรยังไงคะเป็นสมาชิกไหมครับเป็นสมาชิกคุณอุ้งเป็นก็ขึ้นได้ถูกไหมคะไม่เป็นปัญหาครับไม่เป็นปัญหาครับเพราะฉะนั้นก็คือคนที่ขึ้นป้ายได้คือเป็นแคนดิเดตนายกแล้วต้องเป็นสมาชิกพรรคด้วยคือจะเป็นแคนดิเดตนายกแต่ยังไม่เป็นสมาชิกพรรคก็ไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งได้อ๋ออย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่มีปัญหาครับอ้าวถ้างั้นสมมติคุณอุ้งอิงไม่ได้เป็นสมาชิกนะไม่ได้มีตำแหน่งแต่ว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกไหมไม่ได้ไม่ได้แต่เป็นแคนดิเดตนายกได้
แต่เขาก็ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะแต่ต้องรอประกาศยังไม่เปิดคือแคนดิเดตนายกเนี่ยหนึ่งพรรคจะต้องมีมติกรรมการต้องมีมติก่อนใช่ไหมฮะและสองเนี่ยก็ต้องไปทับทามและการทับทามดังกล่าวเนี่ยคนที่รับการทับทามเนี่ยก็ต้องตอบรับและต้องตอบรับได้แต่เพียงพรรคเดียวด้วยนะฮะจะไปตอบรับที่ทุกพรรคก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นกระบวนการดังกล่าวเนี่ยยังไม่เกิดคือช่วงนี้มันอยู่ช่วงเวลาก้ำกึ่งครับอาจารย์มันก็เขายังไม่เปิดตัวมา 100% แต่เหมือนทางความเข้าใจของคนก็เข้าใจกันไปอย่างนั้นแล้วแบบนี้การตรวจสอบคือฐานะเขาเป็นสมาชิกพรรคก็พอได้ฮะไม่มีปัญหานะครับก็ถือว่าเอารูปสมาชิกพรรคมาขึ้นหาเสียงเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาครับไม่งั้นเดี๋ยวก็ร้องกันมั่วไปหมดงงกันไปหมดเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจใหม่นะครับอาจารย์คนที่จะสามารถมีรูปขึ้นป้ายได้ก็คือเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตนั้นของพรรคนั้นซึ่งก็ต้องเป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับเป็นส.ส.ของพรรคนั้นหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกที่มีมติแล้วที่มีมติแล้วแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคซึ่งใครก็ไม่รู้ถ้าเป็นสมาชิกพรรคก็ลงได้สมมติผมเป็นสมาชิกพรรคพรรคนึงมีหน้าผมลงก็ได้เรียบร้อยถ้าเขามาขอตรวจอันนี้โชว์ให้ดูมีเอกสารก็ผมเซ็นเป็นสมาชิกพรรคแล้วผมก็ลงป้ายได้คือกกต.นี่เขาต้องมีเอกสารการรับสมัครสมาชิกอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อสมัครสมาชิกเนี่ยหลักฐานต่างๆต้องส่งไปที่กกต.รู้เพราะนั้นกกต.ในฐานะที่เป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยจะรู้ข้อมูลจากว่าใครเป็นสมาชิกหรือใครไม่เป็นสมาชิกครับค่ะค่ะทีนี้เรื่องของการแบ่งเขตบ้างนะคะการเลือกตั้งรอบใหม่จาก350จะเพิ่มมาเป็น400เขตเห็นว่าเดี๋ยวกกต.เนี่ยประมาณวันที่9วันที่10อาจจะวันนี้พรุ่งนี้แล้วจะเริ่มขีดแล้วว่า400เขตจะไปแบ่งตรงไหนบ้างถามเรื่องเกณฑ์หน่อยได้ไหมคะว่าโดยปกติเนี่ยกกต.เขาใช้เกณฑ์ไหนในการที่จะขีดเส้นใหม่คะแบ่งเกณฑ์คะคือเนื่องจากประเทศเนี่ยมีการแบ่งเขตเป็น400เขตและเดิม350เขตก็ต้องมีการขีดใหม่นะครับว่าในแต่ละจังหวัดเนี้ยถ้าเขามีส.ส. 3คนมีส.ส. 4คนเนี่ยจะแบ่งอำเภอไหนอย่างไรบ้างใช่ไหมครับพื้นฐานเนี่ยก็คือคำว่าคือเขตการปกครองอำเภอแล้วก็ตำบล นะครับอันเนี้ยสามารถที่จะแบ่งอำเภอได้แต่แบ่งตำบลไม่ได้นะเริ่มต้นตรงนี้นะคืออำเภอหนึ่งคุณแบ่งเป็นหลายส่วนได้แต่ตำบลหนึ่งถ้าไปต้องไปทั้งตำบลนะจะแบ่งเพียงบางหมู่บ้านไปบางหมู่บ้านไม่ไปไม่ได้นะครับนี่คือหลักของเขตการปกครองนะครับหลักประการที่สองก็คือว่าจำนวนประชากรของแต่ละเขตเนี่ยต้องมีความใกล้เคียงกันนะคือสมมติว่าเราหาออกมาว่าจังหวัดนี้เนี่ยมีส.ส.ได้4คนนะเอาจำนวนประชากรทั้งจังหวัดหาร4เนี่ยออกมาได้106สมมุตินะฮะค่ะแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องมีจำนวนที่ใกล้เคียง106ไม่ใช่จังหวัดหนึ่งปาไป 200,000 อีกจังหวัด 100,002 อย่างเงี้ยไม่โอเคนะครับแต่ตอนนี้หลักเกณฑ์ว่ามันจะห่างกันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เขียนในกฎหมายนะครับแต่ผมก็ใช้หลักของการปฏิบัติว่าบวก -5นะคือคุณขยับขึ้นไปจากเกณฑ์กลางเนี่ย 5% ได้แล้วก็ลงจากเกณฑ์กลาง 5% ได้เพราะนั่นคือห่างกันประมาณ 10% นะครับนี่คืออย่างที่2คือจำนวนประชากรนะครับอย่างที่3คือการคมนาคมขนส่งครับนะก็คือสามารถที่จะติดต่อถึงกันโดยสะดวกมีเส้นทางคมนาคมติดต่อถึงกันนะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไปไหนมาไหนถึงกันได้แล้วก็กต.ก็ส่งหีบบัตรต่างๆรวบรวมคะแนนต่างๆได้โดยสะดวกอย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์ครับคือผมเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วแบ่งตามความหนาแน่นของประชากรนะครับแต่ผมลองเปรียบเทียบใกล้ๆนะอุดรธานีเนี่ยมีประชากรประมาณ 1,560,000 คนได้ส.ส.9คนในขณะที่บุรีรัมย์มี 1,570,000 คนมันมากกว่ากันนิดเดียวแต่มีส.ส. 10คนคืออันนี้มันเป็นเรื่องของการหารตั้งแต่เริ่มต้นคือไม่ใช่การแบ่งระดับจังหวัดแต่เป็นการแบ่งระดับประเทศเขาจะเอาอย่างนี้ครับว่าเอาจำนวนประชากรทั้งประเทศเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอา400เป็นตัวหารหารออกมาแล้วได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับครับก็จะเอาตัวนี้ไปเป็นเกณฑ์ในการที่จะไปหารในระดับของจังหวัดอีกทีนึงครับนะครับสมมติหารออกมาครั้งแรกได้106นะครับหารมาครั้งที่นี้ได้106นะก็ต้องไปดูครับว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยคนทั้งจังหวัดมีเท่าไหร่แล้วตัว106เป็นตัวหารเพราะมันเกินพอดีไปนิดนึงมันก็เลยได้เป็น10คนแบบนี้อาจจะต้องมีการเกินมากพอสมควรนะคืออาจจะเกินไปกว่าครึ่งของจำนวนค่าเฉลี่ยของจังหวัดคืออย่างนี้ครับเพราะเมื่อกี้ผมดูมาแล้วเนี่ย106,000คนถูกไหมครับอาจารย์แต่ของบุรีรัมย์เนี่ยมัน157,600มันไม่ถึงล้านเอ้ยขอโทษล้าน 576,000 มันไม่ถึงล้าน6มันแต่มัน10คนไง
ผมก็รู้สึกว่ามันปัดขึ้นไปอย่างนี้ได้ในขณะที่อีกจังหวัดนึงอย่างอุดรเหมือนปัดลงแต่คือเขายังไม่ล้านห้าเหมือนกันอันนี้เป็นตัวเลขที่ออกมาล่าสุดออกมาก็เลยรู้สึกว่าเพราะว่ารอบนี้เนี่ยบุรีรัมย์เพิ่มขึ้น2เขตถูกไหมครับอาจารย์มันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขล่าสุดที่เขาแบ่งแล้วเหรอคะตัวเลขที่ตอนนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการอ๋อรอการประกาศก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวรอดูเพราะว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างที่ผมถามหรือเปล่านะครับแต่ผมเห็นว่าเดี๋ยวผมขอไปเล็งๆตัวเลขนิดหนึ่งแต่ถ้าว่ามีอะไรผิดปกติเดี๋ยวผมโวยวายให้ได้เลยค่ะรวมทั้งเรื่องของการเลือกตั้งรอบนี้นะคะอาจารย์มองว่าคิดว่าจะมีการซื้อเสียงซื้อตัวเรื่องของการใช้เม็ดเงินเนี่ยหรือว่าบานานาเนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนและจะต้องตรวจสอบยังไงคะป้องกันยังไงคะคือมันก็ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแหละครับเรื่องของการที่ว่าจะต้องหาผู้สมัครที่เป็นแถวหน้าเป็นผู้สมัครซึ่งเป็นเกรด A นะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งในพื้นที่เนี่ยก็แข่งขันกันละตั้งแต่เริ่มต้นถูกไหมฮะเราก็จะเห็นว่ามีการที่เขาเรียกว่าดูดอะพักโน้นดูดสอสอดูดกันเองนะครับเรียกว่าดูดในบ่อเดียวกันอะไรก็ว่าไปนะฮะในพวกเดียวกันชิกเดียวกันก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเสนอประโยชน์ของพรรคการเมืองที่จะให้กับผู้สมัครก็คงจะไปพูดอะไรไม่ได้ในส่วนนี้นะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆผิดหรือเปล่าคะการที่จะแบบดูดไปดูดมาคือถ้าเขารับเงินที่เป็นผลประโยชน์นะครับแล้วถ้าเขามีตำแหน่งเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการประจำเป็นข้าราชการการเมืองนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นสสอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการรับทรัพย์สินนะอันนี้เป็นผิดกฎหมายปปช.นะนะก็คือรับทรัพย์สินเกินกว่า 3,000 บาทใช่ไหมครับถ้าเขาสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการรับเงินแต่ถ้าหากว่าเป็นสัญญาเช่นในทำนองเหมือนกับว่าถ้ามาแล้วก็จะสนับสนุนเงินที่ใช้ในการหาเสียงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็มีวิธีอยู่เป็นเรื่องที่พรรคก็สามารถที่จะเสนอข้อเสนอที่เป็นประโยชน์สนับสนุนในการหาเสียงได้เช่นถ้าคุณมาเนี่ยเดี๋ยวล้านห้าพรรคเป็นคนจ่ายเองเนี่ยนะอันนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับค่ะแล้วซื้อเสียงล่ะคะขอสั้นๆเวลาซื้อเสียงปิดแน่นอนค่ะแต่ตัวจริงปิดแน่นอนยังไงคะถ้าซื้อเสียงหมายความว่าถ้าใช้เงินไปเพื่อทำให้ได้คะแนนเสียงตัวเองมาเนี่ยจะในรูปแบบจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะจะเป็นเงินสดจะเป็นการบริจาคให้แก่วัดเป็นการบริจาคให้ชุมชนนะฮะคือเป็นการที่จะให้ผู้นำชุมชนต่างๆไปช่วยในการที่จะหาเสียงให้อันนี้ก็ผิดกฎหมายเลือกตั้งแน่นอนนะครับก็ทำไม่ได้ถามว่าน่าจะมีเยอะมากขึ้นไหมคำตอบคือถ้ายิ่งการแข่งขันรุนแรงเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็น่าจะต้องมีกระบวนการเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเท่านั้นครับหลายคนบอกว่าเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจใกล้เลือกตั้งบางคนบอกว่าอาจจะสูงที่สุดในประวัติการด้วยครับขอสั้นๆสุดท้ายนิดเดียวเกี่ยวกับตัวอาจารย์เองครับมีกระแสข่าวว่าพรรคที่อาจารย์สังกัดอยู่ตอนนี้เสรีรวมไทยมีโอกาสจะไปรวมกับพรรคอื่นข่าวเรื่องนี้ว่ายังไงครับอาจารย์ไม่มีครับคือเท่าที่ผมตรวจสอบนะครับกับทางหัวหน้าพรรคเนี่ยท่านก็ยืนยันมาโดยตลอดครับว่าเสรีรวมไทยก็ยังจะเป็นพรรคที่จะลงเลือกตั้งในนามของเสรีรวมไทยนะครับและเราก็เชื่อในศักยภาพของเราและทั้งผู้สมัครของบัญชีรายชื่อและก็ผู้สมัครเขตจำนวนหนึ่งนะครับคิดว่าเราน่าจะได้ส.ส.เข้ามาไม่น้อยไปกว่าการเลือกตั้งคราวที่แล้วครับก็ยังยืนยันในจุดยืนส่วนอาจารย์ก็จะลงบัญชีรายชื่อนะแต่หลังจากที่ได้รับเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะรวมกับพรรคใดเนี่ยก็มีทิศทางที่ชัดเจนอย่างเดียวคือไม่รวมกับพรรคที่สนับสนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีครับอ๋อนี่ไงกะไว้แล้วแหละซื้อหวยก็ถูกแล้วว่าอาจารย์ต้องพูดประมาณนี้วันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวช่วงใกล้เลือกตั้งต้องรบกวนอาจารย์อีกรอบแน่นอนนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์สมชายครับ